สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าในช่วงนี้อากาศก็หนาวเหน็บพี่น้องทั่วโลกนั่นแหละครับตอนนี้ก็หลายแห่งก็การเงินการทองไม่ค่อยดีครอบครัวก็เลยลำบากไปด้วยบางคนมีบ้านก็ต้องขายหรือถูกยึดอันนี้ก็หนักหนาก็เพราะว่าเขาอากาศของเขามันหนาวกว่าเราเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบ้านเนี่ยจึงทรมานมากกว่าเรา10เท่าเลยนะครับตายไปแล้วแต่ละประเทศ 40-50 คนเพราะอากาศลงลบ30พี่น้องคิดดูถ้าขนาดลบ0เนี่ยเราคงไม่ไหวอยู่แล้วนี่ลบ30จนคนที่นอนไปแล้วก็ไม่ตื่นนะเพราะว่าแข็งไปเลยนะทำให้เรามันต้องขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันว่าเราไม่ได้มีอากาศที่ยากลำบากเหมือนกับทางยุโรปพี่น้องคิดไหมครับถ้าคิดแล้วก็ต้องสวดขอบคุณพระเจ้าทุกวันนะครับของเรานี้ถ้าไม่มีบ้านอยู่หรือว่าเดินทางนี่ก็ไม่ลำบากของเขานี่มันหนาวเหน็บอ่ะหนาวเข้ากระดูกเลยนะครับมันก็จะทำให้เราป่วยง่ายๆแล้วก็ตายเร็วๆดังนั้นก็ในเรื่องนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยของเราอยู่ในอาเซียนนะครับวันนี้ก็ขอเสนอพี่น้องต่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงพัชราก็คืออายุก็มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ชาวบ้านเห็นก็คือความเฉลียวฉลาดที่พระองค์ได้ใช้สำหรับตัดสินประชากรก็ดีปกครองประชากรก็ดีแล้วก็เสียงดังลือลั่นไปจนถึงทางเชบากษัตริย์ราชินีของเชบาหลังจากที่ได้ยินความพิชิตฉลาดของกษัตริย์ซาโลมอนแล้วก็รู้สึกว่าทึ่งมากเลยได้บอกกับกษัตริย์ซาโลมอนว่าพระองค์มีความพิชิตฉลาดอย่างเงี้ยมันก็เป็นโชคดีของประชากรของพระองค์และก็คนใช้ทั้งหลายที่ต้องมาอยู่กับพระองค์ทุกๆวันได้ยินเสียงพระองค์พูดได้ยินคำพูดของพระองค์ที่ทำให้มีสติอันนี้ก็เป็นคำชมเชยที่กษัตริย์ที่ราชินีของเชบามาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนนะครับความจริงซาโลมอนเวลาที่ขอพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ขออะไรหรอกขอแต่ความปรีชาฉลาดอย่างเดียวก็ในพระคัมภีร์ยังพูดถึงการที่พระองค์ตัดสินแม่สองคนคนหนึ่งนอนทับลูกตายอีกคนหนึ่งก็ยังเหลือลูกอยู่แล้วก็มีการแย่งกันในที่สุดก็บอกเอาฉีกขาเลยดีไหมไอ้คนที่ไม่เป็นแม่ที่แท้จริงเนี่ยบอกฉีกขาไปเลยมันจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันคนที่เป็นแม่จริงๆก็ร้องไห้ร้องห่มกษัตริย์ซาโลมอนมันก็เลยมาดูจับจุดได้ว่าไอ้คนที่ไม่รักลูกนี่คือคนที่นอนทับลูกตัวเองตายแล้วจึงได้ตัดสินได้อย่างถูกต้องชาวบ้านก็ฮือฮาบอกว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์ที่แม่เก่งจริงแล้วก็รู้ความในใจของแต่ละคนด้วยก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าเมตตานั่นเองถ้ามีหลายหลายคนในชีวิตนั้นก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นแม่เนี่ยก็เป็นผู้ที่หลายครั้งเราไม่เข้าใจหรอกครับบางทีเราเข้าใจเริ่มเข้าใจแม่ก็ตายไปแล้วก็มีแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยได้เสียสละเพื่อข้าพเจ้าขนาดไหนจนถึงข้าพเจ้าได้มาเป็นแม่แล้วก็ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าคุณแม่นั้นมีความภูมิใจขนาดไหนในตัวฉันจนถึงวันหนึ่งฉันก็มากลายเป็นแม่แล้วก็มีลูกที่มีท่าทีที่ทำให้ลูกทำให้พ่อทำให้แม่ดีใจ
นะครับก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ข้าพเจ้าจะไม่ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยรักข้าพเจ้ามากขนาดไหนจนถึงวันที่ข้าพเจ้าสูญเสียคุณแม่ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราเข้าใจว่าในขณะที่บุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรานั้นเขามีคุณงามความดีหลายอย่างที่พวกเราจะต้องพยายามฟังพยายามเข้าใจเหมือนกันเหมือนกับราชินีของเชบาที่มาหากษัตริย์ซาโลมอนเพราะได้ยินความเก่งกาจของท่านนี่นะครับแล้วยังบอกว่าโอ้นี่คนงานทั้งหลายเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่มีกษัตริย์เช่นนี้บางทีลูกเต้าของเราก็จะบอกโชคดีเหลือเกินที่เราได้เกิดในครอบครัวของคุณแม่คุณพ่อมีพี่มีน้องอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องเห็นคุณค่านะครับฉะนั้นพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงพระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาแล้วก็ตรัสว่าทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยออกจากสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมนทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั่นแหละทำให้เขามีมนทินใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดแล้วสารสิทธิ์ก็บอกไม่เข้าใจพระองค์ช่วยบอกอีกหน่อยที่ว่าเป็นอะไรเนี่ยดังนั้นพระองค์ก็เลยอธิบายเขาฟังว่าท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่จากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์นั้นทำให้มีมนทินไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ขับออกไปทางห้องน้ำนะครับดังนั้นพระองค์ประกาศว่าอาหารทุกชนิดเป็นอาหารที่ทานได้ส่วนหนึ่งก็หมายความว่าสมัยก่อนนี้เขาบอกว่าเอ้ยที่สัตว์รัดคอแล้วห้ามกินเลือดก็ห้ามกินอะไรต่างๆแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหบอกมีอีกไหมลาบเลือดเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยบางทีในสมัยของเราไม่มองในด้านของชาวยิวนะครับแต่ว่าสิ่งที่พระองค์อยากจะสอนในวันนี้ไม่ใช่อะไรอื่นคือเรื่องของการที่พระองค์อยากจะบอกว่าต้นตอของความดีและความชั่วนั้นอยู่ที่หัวใจมนุษย์ที่ใจมนุษย์ถ้าใจมนุษย์เนี่ยได้รับพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติเนี่ยกิจการที่ออกมามันก็ดีหมดอ่ะแต่ถ้าใจมนุษย์เน่าเสียนะครับก็สิ่งต่างๆที่ออกมาก็จะเน่าเสียเหมือนกันพี่น้องคิดว่าสงครามเนี่ยเริ่มจากภายนอกใช่ไหมไม่ใช่หรอกจากจิตใจมนุษย์นั่นแหละถ้ามนุษย์คนหนึ่งไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีคุณพ่อองค์หนึ่งมาบอกว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดโศกนาฏกรรมในหมู่บ้านคริสตังลูกนั้นติดยานี่ครับลูกติดยาแล้วก็ขายของทุกอย่างที่ขวางหน้าในบ้านแล้วกลับมาคราวนี้ก็มาพร้อมกับมีดตั้งใจที่จะไปขอเงินพ่อแล้วถ้าไม่ได้ก็จะฟันคอให้หลุดไปเลยซึ่งบิดานั้นหลังจากที่ทรมานมานานแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับลูกคนนี้เขาไม่สามารถที่จะทนอีกแล้วแล้วก็จะไล่ไปก็ไม่ไปตัวเองจะหนีก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนอื่นอีกในวันนั้นในเช้าวันนั้นน่ะเขาก็มาพร้อมกับมีดแล้วก็พ่อก็บอกยานะเธอเนี่ยทำความเสียหายแก่ครอบครัวเรามากแล้วเขาก็เอามีดเนี่ยฟันประตูนะครับตั้งใจว่าฟันประตูแล้วต่อไปก็ฟันพ่อนั่นแหละพ่อซึ่งเตรียมปืนไว้แล้วอัดแก๊ปเรียบร้อยก็ยิงป้องออกไปปรากฏว่านิ่งสงบเอาไปก็เห็นว่าตายแล้วเนี่ยครับมันความคิดที่ชั่วร้ายมันมาจากการที่เขามองเห็นพ่อนี่แค่เป็นวัตถุอยากจะได้เงินเขาก็จะไปเอาจากพ่อแล้วก็จะได้เงินก็ต้องฆ่าพ่อซะก่อนก็จะฆ่าอันนี้คือความชั่วร้ายที่สิงอยู่ในยาพี่น้อง
โศกนาฏกรรมตัวนี้มันยังมีอีกเยอะถ้าประเทศไทยของเราสามารถที่จะปราบเรื่องยาเสพติดได้เนี่ยควรจะปราบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เด็กๆพอเด็กติดไปแล้วต่อไปก็หลอนนะครับเป็นภาพหลอนเห็นคนอื่นเป็นหมูเป็นหมาไปหมดเลยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นในเรื่องนี้พี่น้องกับสิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือต้องทำใจให้งดงามตัวเราเองงดงามคนอื่นงดงามสังคมก็อยู่ดีมีสุขมิฉะนั้นก็ความไม่งดงามของจิตใจเนี่ยมันจะออกมาขอให้เกิดความวุ่นวายในทุกสถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นอยู่เมื่อถ้าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็จะความก่อความวุ่นวายให้แก่สังคมได้เช่นกันดังนั้นก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้เราได้มีการอบรมจิตใจของตนเองด้วยฟังพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าให้พระวาจานั้นชำระจิตใจของเราให้สะอาดให้การภาวนาของเรานั้นช่วยเราให้เดินหน้าไปด้วยความมั่นใจสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์